ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นในอภิปรายเนี่ยภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นลักษณะเหมือนก้าวไกลถูกรุมในการอภิปรายเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูภาพการเมืองตอนนี้หลายเรื่องโดยเฉพาะในสภาเองเรื่องกฎหมายอะไรก็ดูจะเพียงพร้อมด้วยเสียงเท่าที่มีอยู่เนี่ยถ้าให้คุณโดมมองภาพการเมืองจากนี้ไปสักนิดเนี่ยประเมินทิศทางยังไงบ้างฮะสำหรับการเมืองแล้วก็ทิศทางของก้าวไกลโอ้ไม่ง่ายนะครับในการประเมินนะครับแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่แปลกมากๆนะครับคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็ทราบว่าท่านฮุนมาเน็ตใช่ไหมครับซึ่งเป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนนะครับก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็เจอคุณเศรษฐานะครับในขณะที่ต้องยอมรับนะครับว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้ที่คือถ้าเป็นแสงก็คือสว่างจ้ามากนะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยมาเจอคุณทักษิณนะครับมันก็ค่อนข้างบอกอะไรหลายอย่างว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีความไม่ธรรมดาอย่างไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราดูในเชิงกลไกกฎหมายนะครับที่ทำให้คุณทักษิณซึ่งไปสามารถได้รับการพักโทษเนี่ยนะครับโดยที่อาจจะเรียกว่าเป็นการพักโทษในกรณีพิเศษครับคือถ้าพิจารณาถึงข้อกฎหมายหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจริงๆวันนี้ก็มีการตั้งกระทู้ใช่ไหมครับครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปกติแล้วเนี่ยถ้าจะได้การพักโทษเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกณฑ์คะแนนนะครับที่จะต้องเป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับซึ่งจะต้องมีการทำแบบฟอร์มของทางถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสาธารณสุขชุมชนอะไรต่างๆนะผมอาจจะจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ต้องมีการทำแบบฟอร์มซึ่งเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยหมายความว่าคุณทักษิณต้องมีลักษณะแบบต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลานะครับหรือเป็นโรค HIV นะครับถ้าปวดฉี่ก็คือไม่สามารถที่จะกลั้นได้คือจะต้องฉี่ออกมาตลอดนะครับหรือถ้าปวดอึก็คือต้องไม่สามารถกลั้นได้คืออยู่ในสถานะสภาพแบบนั้นนะฮะซึ่งภาพที่เราออกมาที่เห็นนะครับคุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ยังดูแข็งแรงดีจริงๆนะถ้าไม่มีใครโกหกเลยนะครับถ้าไม่มีใครโกหกเลยนะครับคือหมายความว่าคุณทักษิณสุขภาพแย่จริงๆนะฮะผมคิดว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยต้องรับผิดชอบมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นอันตรายฮะปล่อยโรงพยาบาลตำรวจไว้แบบนั้นนะครับเพราะสามารถเปลี่ยนคนปกตินะครับที่เดินออกจากสนามบินกราบได้ให้กลายเป็นคนที่โอ้ป่วยถึงขนาดที่ว่าฉี่กั้นไม่ได้นะฮะได้คะแนนต่ำไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมว่าต้องประเมินหมอใหม่หมดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถเปลี่ยนคนปกติให้ป่วยได้ขนาดนี้นะครับแล้วจริงๆเราอยากรู้ฮะเราอยากรู้มากๆว่าหมอที่เซ็นนะครับในเรื่องนี้ชื่ออะไรซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ว่าชื่อหมอคือชื่ออะไรนะครับผมเองก็อยากจะทราบมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครดูรายการนี้แล้วรู้ว่าหมอที่เป็นคนประเมินให้กับคุณทักษิณเนี่ยชื่ออะไรช่วยแอบส่งมาให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ฝากนาตาชาทุกคนนะครับช่วยตามล่าข้อมูลนี้ให้หน่อยนะครับการเมืองนะครับประเมินการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในภาวะที่อีหลักอีเหลือนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับคือเอาคิดง่ายๆว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความรู้สึกใช่ไหมครับว่าบ้านจันทร์สองล่านะครับมันกลับมาคลึกครื้นอีกครั้งนะครับผมเห็นการแถลงของท่านนายกนะครับในเวทีสักเวทีหนึ่งเมื่อน่าจะวันนี้นะครับครับสีหน้าท่าทางภาษากายของคนที่ไปเข้าฟังนะฮะผมคิดว่าดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะอยากจะไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่ามากกว่านะครับคือมันเหมือนกับว่าศูนย์กลางอำนาจนะฮะวันนี้มันอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่ามันอยู่ที่คุณทักษิณนะครับซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าคุณทักษิณมีเป็นมีอิทธิพลนะครับทางความรู้สึกมากกว่าตัวอย่างหนึ่งที่เวลาเราสามารถพูดได้นะครับเวลาเราพูดในสภานะฮะถ้าพาดพิงถึงคุณทักษิณเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานในสภาแบบมาเลยเยอะมากนะครับเยอะมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราดูต่อไปนะฮะกรณีอย่างคุณอุ๊งอิ๊งนะครับไม่ต้องพูดถึงคุณทักษิณก็ได้กรณีอย่างคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแสงที่ออกมาเนี่ยมันมากเผื่อมากกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำไปดูจากอะไรฮะไม่ต้องมาเชื่อผมก็ได้ดูจากคำพูดของสสเพื่อไทยฮะการพูดในทำนองว่าเชียร์ให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกอะไรต่างๆมีความเหมาะสมในการเป็นนายกคือคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่นะครับไปเชียร์ให้คนอื่นเป็นนายกแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบในทาง
ช้คำว่าอะไรฮะในทางการเมืองปกติเขาไม่ทำกันแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวันนี้สสเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจจะให้ความสำคัญนะครับกับใครมากกว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลผมก็คิดว่าเราอยู่ในภาวะที่ถ้าราชการมองไปที่รัฐบาลราชการก็ไม่แน่ใจว่าใครคือตัวจริงนะครับสสมองไปที่รัฐบาลนะครับสมมติสสอยากจะฝากประเด็นอะไรสักอย่างนึงที่อาจจะเกิดในพื้นที่แล้วต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาผมไม่แน่ใจว่าจะฝากไปที่คุณเศรษฐาหรือจะฝากไปที่คุณนุ้งอิงหรือจะฝากไปที่บ้านเนี่ยว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในเรื่องของกลไกอำนาจมากที่สุดราชการนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือตัวจริงหรือคุณมีอำนาจจริงนะฮะไม่แน่เขาจะเกียร์ว่างนะครับโอ้อืมเขาอาจจะเกียร์ว่างได้นะครับซึ่งผมได้ยินมาว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารงานของราชการของรัฐบาลยุคนี้จะยากมากที่สุดนะครับและจะทำให้เกิดปัญหาอีกจำนวนมากที่เราต้องยอมรับมันเป็นปัญหาความท้าทายในโลกปัจจุบันที่มันต้องอาศัยความเร่งด่วนนะครับอาศัยการตัดสินใจที่สามารถทำให้กลไกต่างๆของราชการมันเดินไปได้มันก็ไม่สามารถแก้ได้ตัวอย่างหนึ่งไม่ต้องอะไรมากนะครับคือผมลองยกตัวอย่างนะฮะเอาแค่เรื่องยางพาราก็ได้ครับตอนนี้รัฐบาลโฆษณาเรื่องยางพาราเยอะมากเลยนะฮะผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่ายางพาราเนี่ยนะครับเข้ามาจากฝั่งเมียนมาเป็นแสนตันนะฮะเข้ามาเป็นแสนตันนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยผมพิจารณาในกรรมธิการความมั่นคงนะทุกหน่วยงานชี้ไปหมดนะครับว่าปัญหาส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งฮะส่วนใหญ่เลยฮะกลับไปที่กากรถามว่านายกรัฐมนตรีซึ่งดูศุลกากรโดยตรงนะฮะทำไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับปล่อยให้ยางจากเมียนมาเข้ามาประเทศวันนี้เราอาจจะดูแฮปปี้นะครับว่ายางมันขึ้นแล้วอะไรต่างๆแต่ประธานโทษนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยเพราะหลังจากที่เรามีการพิจารณาในกรรมธิการใช่ไหมครับทางเราได้คำตอบว่าเขาจะฟรีซนะครับไม่ให้ยางจากเมียนมาเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งไอการฟรีซเนี้ยมันก็อาจจะเป็นมาตรการชั่วคราวแต่หากรัฐบาลไม่มีการเทคแอคชั่นอย่างจริงจังนะครับมันก็จะมียางเถื่อนนะครับที่เข้ามาเนี่ยเรื่อยๆเวลาเข้ามานะครับมันมี2ความหมายความหมายที่1เขาเรียกว่าเป็นยางผ่านแดนคือผ่านจากเมียนมาผ่านประเทศไทยไปมาเลเซียซึ่งอันนี้เป็นแสนตันกับอันที่2เขาเรียกว่ายางสวมสิทธิ์นะครับที่มาสวมเป็นยางไทยแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยประเด็นก็คือว่าถ้าเราสามารถซีลนะครับทำให้ไม่มีเหตุการณ์ไอ้ยางผ่านแดนหรือว่ายางสวมสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่ายางเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงร้อยนะฮะแต่นั่นแหละครับรัฐบาลจริงๆรัฐบาลรู้เรื่องนี้ไหมรู้ครับแต่ว่ารัฐบาลแก้ได้ไหมครับผมก็คิดอย่างนั้นครับครับโอเคโอเคมีนิดเดียวจริงๆชาวบ้านเขาฝากถามมากับคุณชาดานี่หายโกรธหรือยังเนี่ยหรือยังโกรธกันอยู่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคุณชาดาคือผมไม่ได้โกรธอะไรโอเคนะครับผมคิดว่าในเวทีที่มีการคุยในสภานะครับจริงๆผมไม่ได้ไปปักปั๊มอะไรนะครับผมเอารูปขึ้นจริงๆเนี่ยผมบอกคุณชาดาให้ดูผมด้วยซ้ำเพราะผมก็คิดว่าจะให้เขาชี้แจงถ้าเขาชี้แจงได้ก็จบถ้าเขาชี้แจงไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับไอ้กลุ่มสปปส.ใช่ไหมครับก็แค่ชี้แจงไม่เห็นมีปัญหาเลยฮะก้าวไกลเราโดนปักปั๊มมาโดยตลอดแล้วก็ชี้แจงแล้วก็อธิบายนะครับก็แค่นั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสภานะครับได้ส่งเรื่องนี้เรื่องขบวนเสด็จให้กรรมธิการความมั่นคงผมเองก็จะนัดประชุมนะครับในเรื่องนี้ต่อไปแล้วจะเชิญคุณชาดาด้วยแล้วก็ทำหนังสือเชิญไม่ใช่แค่เชิญคุณชาดาแต่ขอข้อมูลในเรื่องของบัญชีผู้มีอิทธิพลด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครบ้างนะครับเห็นไปพูดอะไรทอชงชอช้างอะไรวันก่อนเห็นให้สัมภาษณ์ไงแต่อยากรู้ฮะที่อุทัยธานีเป็นไงแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คุยคุณชาดานี่คือวันไหนฮะได้คุยกันล่าสุดจริงๆในสภาหรือเปล่าผมเพิ่งเจอแกเมื่อวานนะฮะผมเพิ่งเจอแกเมื่อวานก็ไม่ได้คุยแบบตะโคกอะไรตะโคกหรือคุยกันด้วยท่าทีที่รุนแรงอะไรนะครับแต่เจอเมื่อวานก็บอกแกก็แจ้งแกนะครับว่าเดี๋ยวคงจะเชิญไปที่กรรมธิการนะครับก็บอกแกว่ายังไงถ้าเชิญไปแล้วเนี่ยพี่ชาดาก็ช่วยมาหน่อยนะครับแกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแกว่างแกไม่ติดอะไรก็เดี๋ยวคงมา
เดี๋ยวคงจะดูฮะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบโอเคโอเคโอเควันนี้ขอบพระคุณมากคุณโรมพักผ่อนเยอะๆนะช่วงนี้เข้าใจว่าอาจจะนอนน้อยขอบคุณมากครับครับแสดงความยินดีด้วยเรื่องลูกสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ